ทีนี้เองเราย้อนมาดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐกันดีกว่านะครับทำไมถึงมีตัวเลขที่ลดลงและตัวเลขที่มีการปรับลดลงนั้นมากน้อยขนาดไหนปัจจัยอะไรเป็นสาเหตุภายในนะครับต้องย้อนไปถึงเรื่องของการประชุมในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับที่มีการรายงานตัวเลขกันมาปรากฏว่าทั้งคซีพีอนะครับรวมถึง CPI ที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของทางสหรัฐมีการชะลอตัวลงชัดเจนครับตัวเลขแบบนี้นะครับมันก็สะท้อนว่าหลังจากนี้เองนโยบายการเงินน่าจะมีความเข้มงวดที่ลดลง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขที่มันชะลอลงมาเนี่ยลดลงมาสู่ระดับร้อยละ7.1แล้วก็ร้อยละ6นะฮะสำหรับคส CPI มันก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ตลาดภาพการลงทุนเนี่ยคุณผู้ชมครับมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนี้ชัดเจนมากขึ้นฮนะโอกาสเนี่ยสูงมากนะครับว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยไกลกว่าระดับร้อยละ5ซึ่งเป็นตัวเลขที่ิกะท,ท,ท,ที่ตลาดมีการคาดการณ์กันไว้ พอเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับบรรยากาศในตลาดการเงินสหรัฐเนี่ยเปิดรับความเสี่ยงกันมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือดัชนีหุ้นเทคเนสแตกเนี่ยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอลงต่อเนื่องนะครับยังเป็นปัจจัยที่หนุนให้บอลยูสิบปีปรับตัวลงประมาณร้อยละ0.1ใกล้กับร้อยละ3.5นะครับในมุมการลงทุนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคุณปั๊บครับ,รบในมุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็ประเมินว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้อสหร ติดต่อกันนะครับเป็นเดือนที่5แล้วก็ประเมินได้นะครับว่าตอนนี้จุดที่สูงที่สุดหรือว่าจุดพีคอาจจะผ่านพ้นไปแล้วก็ได้ครับโดยตัวเลขที่ออกมานะครับเมื่อวานนี้ร้อยละเเนี่ยถือว่าต่ากว่าที่ตลาดคาดการตลาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ในกรอบประมาณสัก7.3ถึง7.5นะครับโดยสาเหตุหลักครับมาจากสินค้าที่ปรับตัวลงไปก็คือราคารถยนต์นะครับโดยเ้องยิ่งราคารถยนต์มือ2ราคาพลังงานนะครับราคาน้ํามันจึงมองว่าการประชุมเฟดในค่ำคืนนี้ อาจจะไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ระดับร้อยละ0.5ขยับขึ้นมานะครับมาอยู่ที่ระดับร้อยละ4.25ถึงร้อยละ4.5นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ครับส่วนปีหน้านะครับคาดการแนวโน้มของเทอร์มินาเรทนะครับในปีหน้าก็บอกว่าน่าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ5ถึง5.25นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยตลาดก็เริ่มให้น้ำหนักนะครับก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับ ค่อยๆกลับทิศการใช้นโยบายการเงินจากเข้มงวดน,นะครับก็จะค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้นในปีหน้านะครับซึ่งก็ประเมินว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าเลยครับซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ดีนุนสินรัพย์เสี่ยงนะครับให้ปรับตัวขึ้นมาด้วยครับคุณตากครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาเจาะลึกกันนะครับว่ากลุ่มไหนที่มันจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะฮะจากเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐที่ปรับลดลงแล้วก็เงินบาทไทยแข็งค่าแรงขึ้นดูคุณป๊บฮะล่าสุดนี้30ตาค์นะรับ ก็จะมีกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่ได้รับอันนี้สง่งโดยตรงฮะมีทั้งบีกรีมนะครับ GPSC แล้วก็ราดนะครับรวมถึงเอเกอันนี้บอลอกสิกรไทยมีการประเมิน4ตัวด้วยกันนะครับที่ได้ประโยชน์สูงสุดราคาสินค้าเกษตรก็ยังคงทรงตัวสูงนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนยังหนุนสูงด้วยจุดนี้เองก็มีจุดที่ส่งผลต่อเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่ได้รับอันนี้ส่งจุดนี้มีหุ้นกลุ่มการเงินที่แนะนำนะครับมีสวัสด์ SGC นอกจากนี้กลุ่มอสังหาโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะครับมีเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเร่งโอนด้วยนะครับอย่าลืมว่าเรื่องของแนวโน้มนะครับมาตรการภาครัฐเรื่องของ LTV ปีหน้าจะกลับมาเป็นเกณฑ์ปกติแล้วมีหุ้นกลุ่มที่น่าจะได้รับอน,นิสง์มากที่สุดก็คือออริซิริแล้วก็ SC นั่นเองนะครับรวมถึงอีกทีมีมหลักเลยที่เรามีการรายงานมาตลอดนะครับก็คือทีมเปิดเมืองกลุ่มหุ้นที่จะได้ออน,นิสง์นะครับก็คือ BM SCGP นั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ